สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวพี่กันพาเข้าครัวทำเมนูเบาๆท้องอาหารเช้านะคะนี่เลยค่ะไข่เจียวพิซซ่ากะหล่ำปีค่ะส่วนประกอบนะคะก็มีงาดำค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะแป้งข้าวโพดค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะไข่ไก่ค่ะวันนี้พี่กันใช้3ฟองนะคะแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะเพิ่มความหอมค่ะกะหล่ำปีค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะนี่ก็หอมหัวใหญ่ค่ะวันนี้พี่กันเสิร์ฟด้วยแครอทนะคะช่วยเพิ่มสีสันและเพิ่มคุณค่าให้อาหารมื้อนี้ด้วยค่ะเริ่มจากการนำกะหล่ำปีนะคะมาซอยเป็นเส้นๆบางๆแบบนี้ค่ะกะหล่ำปีนะคะมีเส้นใยอาหารสูงนะคะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยค่ะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะป้องกันการเกิดหวัดได้ด้วยสรรพคุณเยอะทีเดียวเลยนะคะแถมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะกะหล่ำปีหาซื้อง่ายด้วยนะคะและทำได้หลากหลายเมนูด้วยค่ะต่อด้วยแครอทค่ะวันนี้พี่กันนำแครอทมาขูดฝอยนะคะแครอทนี้ช่วยบำรุงสายตาชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะน้ำหอมหัวใหญ่นะคะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหอมหัวใหญ่นะคะเส้นใยอาหารสูงค่ะช่วยเรื่องการขับถ่ายและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะแถมมีแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงกระดูกของเราและฟันของเราให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะรู้อย่างนี้แล้วทานกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยช่วยป้องกันการเป็นหวัดด้วยค่ะต่อด้วยไข่ไก่ค่ะวันนี้พี่กันใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะไข่ไก่ช่วยเสริมโปรตีนให้อาหารมื้อนี้นะคะเสริมวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสสังกะสีจะดีไปถึงไหนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาทำให้กินแล้วหายเครียดได้ด้วยนะคะวงเล็บด้วยนะคะต้องเป็นไข่ที่สดใหม่ค่ะถ้าเป็นไข่ที่เน่าแล้วหรือไม่สดนี่ก็เหม็นค่ะตอนนี้ส่วนของพิซซ่าเราก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะคะนำไข่มาผสมกับกะหล่ำปีแครอทและหอมหัวใหญ่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะลงเกลือเล็กน้อยนะคะของพี่กันที่เห็นนี้ก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เกลือละลายนะคะเพิ่มรสชาตินิดนึงค่ะโรยด้วยพริกไทยดำป่นนะคะช่วยเพิ่มความหอมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะพริกไทยดำเล็กๆนี่แหละค่ะช่วยเผาผลาญได้ดีทีเดียวเชียวทำให้ผิวสวยด้วยนะคะต่อด้วยแป้งข้าวโพดค่ะพี่กันใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะไข่เจียวพิซซ่ากะหล่ำปีมื้อนี้นะคะครบ5หมู่เลยค่ะเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นอาหารเช้านะคะก่อนออกจากบ้านไปทำงานหรือก่อนที่เด็กๆจะไปโรงเรียนกันนะคะรับประทานสักชิ้น2ชิ้นแค่นี้ก็อยู่ท้องแล้วค่ะถึงขั้นตอนการทำพิซซ่าแล้วนะคะจะเรียกพิซซ่าดีไหมเนาะหรือจะเรียกไข่เจียวดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทาน้ำมันบางๆนะคะวันนี้พี่กันใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะเมนูนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะพี่กันใช้ไฟอ่อนนะคะนำส่วนผสมของเราลงไปเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะให้รูปทรงสวยค่ะและเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาบ่มไว้นะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็โรยงาดำเลยค่ะส่วนของงาดำนี่นะคะเป็นแคลเซียมชั้นดีเลยค่ะโรยให้ทั่วๆนะคะแล้วก็มากลับด้านกันค่ะสวยงามค่ะบ่มต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะยังคงไฟอ่อนอยู่นะคะตอนนี้พี่กันก็ทาน้ำมันบางๆค่ะให้พอขึ้นเงาสวยๆนิดนึงค่ะเพิ่มความมันวาวนะคะให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าของเราเหลืองอร่ามค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำจานนะคะมาคว่ำ
อย่างนี้ค่ะแล้วก็กลับด้านเลยค่ะน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะถ้าใครชอบอาหารเช้ามื้อนี้นะคะพี่กันก็ขอ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียดีๆนะคะก็ฝากกดคอมเมนต์ให้พี่กันด้วยค่ะพี่กันจะได้นำมาปรับปรุงนะคะส่วนมื้อนี้ไข่เจียวพิซซ่ากะหล่ำปลีค่ะเป็นมื้อสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพและให้สารอาหารครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการสำหรับร่างกายเรา1มื้อนะคะอย่าลืมนำไปทำทานกันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ